อาจารย์ในเรื่องของภาษีลาภลอยค่ะอยากทราบว่ามีแนวโน้มสูงไหมคะที่รัฐบาลนั้นจะพิจารณานำกลับมาใช้อีกครั้งไม่ใช่มันยังไม่เคยใช้ครับยังไม่เคยใช้ windfall tax เรายังไม่เคยใช้ครับภาษีลาภลอยยังไม่เคยภาษีลาภลอยคืออะไรคะก็ถ้าเกิดว่าคุณได้ประโยชน์จากโครงการของรัฐที่ทำให้มูลค่าทรัพย์สินคุณเพิ่มขึ้นต้องเสียภาษีลาภลอยค่ะแต่อันนี้ยังไม่มีกฎหมายครับแล้วถ้าสมมุติว่านำมาใช้จริงๆเกี่ยวกับภาษีลาภลอยอย่าไปสมมุติเลยย่าเพราะคนรวยที่มันเป็นคนดูแลกฎหมายไม่ยอมให้มาใช้ อาจารย์ถ้าเกิดว่าพูดกันตรงๆแบบนี้มันต้องไปพูดอะไรกันซับซ้อนเขาก็กลัวมันจะเก็บภาษีได้จากคนที่ไม่มีทางเลี่ยงแล้วถ้าเกิดจะเป็นภาษีใหม่คนที่เขาจะต้องเสียภาษีเขาต้องกันทุกอย่างก็ดูภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเลยคนที่ต้องถนนและสปท.นี่ไม่ปลูกกล้วยปลูกอะไรเต็มไปหมดไม่เห็นเหรอข้างๆเราเด็ดเต็มนั่นแหละมีกล้วยล้นตลาดนั่นแหละในแถวไอ้แม่งจงแม่งจ่ายน่ะเต็มไปหมด